เราเป็นเด็กเราดื่มนมแม่เพราะนมแม่มีแอนติใครตอบนมแม่มีแอนติเจนลูกครับนมแม่เธอผ่านมมาเหรอนมแม่ต้องมีแอนติบอดีเพราะแอนติบอดีบอดีแปลว่าร่างกายแอนติแปลว่าต่อต้านนี่คือภูมิต้านทานลูกลูกครับโควิดที่ลูกติดจากเพื่อนเพราะโควิดเป็นแอนติเจนโอเคไหมลูกครับเราเป็นคนอีสานมาว่อมาว่อกัดลูกน้ำลายมาบอเป็นแอนติเจนเราเป็นคนป่าเราเป็นคนน้ำงูพิษกัดลูกพิษงูเป็นแอนติเจนโอเคไหมครับแล้วร่างกายลูกจะรอดร่างกายลูกต้องสร้างแอนติบอดี้ผู้หญิงตั้งท้องต้องไปฝากท้องให้หมอดูแลแม่จะไปฝากท้องที่ไหนเซเว่นใช่ไหมไม่ใช่แม่จะไปโรงพยาบาลหมอจะฉีดยากลุ่มหนึ่งให้แม่เรียกว่าวัคซีนการที่ลูกรอดจากโควิดในหลายซีซั่นที่ผ่านมาลูกฉีดวัคซีนวันที่ลูกฉีดวัคซีนบางคนสำออยลูกจะมีอาการยังไงครับจะเจ็บปวดเพราะสิ่งที่เขาฉีดให้ลูกคือเชื้อโรคแต่เขาเอาเชื้อโรคที่ตายแล้วฉีดให้ลูกทำไมเขาไม่เอาเชื้อโรคที่มีฤทธิ์เต็มที่ฉีดให้หนูล่ะคะเอาค้อนทุบหนูดีกว่าหรือบางทีก็เอาเชื้อโรคที่อ่อนกำลังหรือหมดฤทธิ์แล้วแต่สำหรับเด็กรุ่นหนูเป็นวัยรุ่นไฟเซอร์เป็นสารสังเคราะห์สังเคราะห์เรียนแบบเชื้อโรคซึ่งสังเคราะห์มาจากโปรตีนที่สื่อสารกับร่างกายลูกได้เมสเซนเจอร์โอเคป่ะเรียกว่าวัคซีน mRNA หรืออ่านเป็นไทยว่าวัคซีนมรณะนี่คือเด็กรุ่นหนูโอเคป่ะนี่แหละลูกครับวัคซีนที่ฉีดให้ลูกเป็นเชื้อโรคเป็นสารสังเคราะห์เรียนแบบเชื้อโรคแปลว่าวัคซีนที่ฉีดให้ลูกเป็นแอนติเจนไงลูกลูกจึงเจ็บปวดลูกจึงไม่สบายลูกจึงปวดแขนนิดๆหน่อยๆที่นิดๆหน่อยเพราะว่ามันตายแล้วมันอ่อนกำลังแต่ถ้าใครไม่มีอาการเลยแปลว่าลูกแข็งแรงกว่าเชื้อโรคอะลูกโอเคไหมแปลว่าเชื้อโรคในโลกนี้ไม่สามารถทำร้ายหนูได้อะโอเคป่ะดังนั้นแปลว่าลูกแข็งแรงเขาจะยังฉีดทำไมเพื่อเข้ามากระตุ้นให้ร่างกายหนูสร้างแอนติบอดี้ดังนั้นจำเลยลูก